และการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครับเคาะแล้วนะเคาะแล้วนะครับกำหนดเลือกตั้งอาทิตย์28 มีนาคมนี้นะครับโดยเขาบอกว่าการรับสมัครเลือกตั้งจะมีตั้งแต่วันที่8 กุมภาจนถึง12 กุมภานี้นะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวนะครับในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยนะฮะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ราชการจังหวัดกรุงเทพที่มาจากคสช.นี้ผมต้องแถมเข้าไปนะฮะกล่าวถึงการเตรียมตัวลงสมัครชิงตำแหน่งว่ายังไม่มีการประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการแต่ก็เตรียมตัวฟิตร่างกายตลอดเดี๋ยวฟิตเพื่อฮะไม่ทราบฮะฟิตไปเปิดเอาไปกุญแจไปเปิดเครื่องปั๊มน้ำนะฮะพร้อมเปรยนะครับว่าพลตำรวจเอกจากทิพย์เนี่ยก็ได้โทรถามว่าลูกพี่จะเอายังไงซึ่งได้บอกไปว่ายังไม่ได้ตัดสินใจแต่อย่างไรก็ตามพลตำรวจเอกจากทิพย์ระบุนะครับเดี๋ยวนะหมายความว่าพลเอกอัศวินนี่คือจะลงผู้ว่าอีกสมัยละกล้าเหรอฮะเขาไม่เคยลงเขาบอกเขาไม่ได้ตัดสินใจลงมาจากคำถามของคุณจากทิพย์นี่ดีนะเวลามีคนถามลูกพี่จะเอายังไงพี่จะเอาไงอ่ะคือสมมุติว่ามีคนโทรมาถามเราอย่างเงี้ยสำหรับผมเนี่ยเขาถามอย่างนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าลูกพี่อย่าลงเลยผมจะลงเวลาเขาถามไปแล้วเขาก็ยังไม่เข้าใจเลยเวลาจากทิพย์ถามอย่างเงี้ยก็คือให้หลีกทางเธอผมจะมาแล้วเขากำลังบอกแล้วว่าผมเนี่ยจะลงไงพี่ผมจะลงพี่จะเอายังไงครับพี่จะชนกับผมไหมแต่นักข่าวหามากเลยมีคนเหมือนไปถามว่าแบบแล้วจะส่งลูกชายลงว่าคือขนาดนักข่าวบอกอัศวินไม่เอาอ่ะแต่ถามว่าจะเอาลูกชายไหมเขาบอกอ๋อลูกชายยังไม่ถึง35ลงไม่ได้นะแต่ก็ไม่แน่นะก็เชียร์จากที่ไปแล้วลูกชายไปรองผู้ว่าก็คงจะอย่างนั้นนะก็จะมีสกลทีแน่ๆนะคนหนึ่งทีมเนี้ยโอ้เชื่อเหรอเอาจริงเหรอเพราะผมมีความรู้สึกว่าในทั้งหมดแผงของกปปสเขาเนี่ยคุณสกลทีถือว่าได้ผลตอบแทนต่ำที่สุดนะฮะเพราะเป็นแค่รองผู้ว่าไม่จริงเลยเป็นรองผู้ว่าคุณคิดว่าผลตอบแทนต่ำอะไรล่ะแรงเสียดทานทางการเมืองไม่มีเลยนะแต่มันก็ไม่มีความโดดเด่นไงแล้วเขาจะไปโตยังไงคุณไม่มีความโดดเด่นอะไรเขาใหญ่มากนะช่วงที่ผ่านมาเหรอเทศกิจอะไรนี่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลกันหมดเลยนะเดินไปตรงไหนก็เท่แม่50 เขตอะพอก็ต้องมาแบบผมว่ามีเจอไหมล่ะและที่สิ่งที่แกทำเท่เลยพี่คนที่ถูกกวาดแผงเนี่ยมีใครเห็นแกเท่บ้างแม่แกไม่ได้อยู่เพื่อพวกนั้นแกอยู่เพื่อเจ้าหน้าที่กี่คนคนสกลทีเนี่ยแล้วก็เปิดนะไปร่วมงานเปิดพักพลังประชารัฐตลอดนะฮะช่วงเลือกตั้งตอนแรกจะไปสมัครเป็นสมาชิกได้ซ้ำเขาส่งมานั่งตรงนี้อยู่แล้วสรุปสมัครไม่รู้แต่เขาส่งมานั่งตรงนั้นอยู่แล้วคุณคิดว่าทีมใหม่จะไม่มีสกลทีหรอก็จะอยู่อย่างนี้เป็นรองผู้ว่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยการเป็นรองผู้ว่าก็ไม่แน่ดีแล้วไม่มีแรงกดดันทางการเมืองแต่คราวนี้เนี่ยพลเอกจากทิพย์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาภายใต้พลังประชารัฐหรือเปล่านี่น่าสนใจเพราะพี่ป้อมบอกว่าไม่รู้ยังไม่ได้ประชุมไม่ลงหรอกเพราะว่าสูตรสำเร็จอันหนึ่งช่วงนี้ผมรีวิวงานเก่าเรื่องเลือกตั้งกทม.นะฮะไม่ได้ทุกครั้งนะฮะก็คือไม่พรรคที่เป็นรัฐบาลส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่ส่งในนามของพรรคตัวเองหรือว่าใช้วิธีแอบช่วยจะดีกว่านะครับส่งก็แพ้ใช่ก็เป็นกลุ่มอ่ะเราได้ผู้ว่าที่มาจากลักษณะกลุ่มอ่ะเยอะใช่ไหมแต่มีสายสัมพันธ์กับพรรคการเมืองที่เราเห็นก็มีแต่ว่าเขาจะได้สมัยที่เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมเพราะว่ากทม.มันเหมือนจะเป็นตัวเทสความไม่พอใจรัฐบาลมันมีความซับซ้อนอยู่เรื่องนี้และพอใจกับความไม่พอใจที่คุณเลือกผู้ว่าของคุณมาไหมที่เป็นไม้กันสุนัขทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณอภิรักษ์ไล่มาจนถึงหม่อมสุขพันธ์อย่างเงี้ยเป็นไงล่ะมันเป็นรวมไปถึงอัศวินด้วยนะเขาคือศิษย์เก่าประชาธิปัตย์ในช่วงที่ผ่านมาเพราะเขาเป็นรองผู้ว่าจากใช่แต่ประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับถ้าเรามองประชาธิปัตย์ใหม่ดีๆเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไม่ประสบความสำเร็จก่อนหน้าที่คุณอภิรักษ์จะขึ้นนะฮะไม่เคยเลยเขาได้ครั้งสุดท้ายครั้งแรกเลยคือ2518ธรรมนูญเทียนเงินอยู่ประมาณปีเดียวฮะรัฐบาลรัฐประหารมาถึงฟาดเขาเลยยึดอำนาจกลับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มปี2528ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มหาจำลองขึ้นเนี่ยสรุปง่ายๆเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งที่มหาจำลองได้เนี่ยนะครับเพราะประชาชนไม่เอาประชาธิปัตย์แล้วพรรคการเมืองที่เหลือก็รวมหัวกันไม่เอาประชาธิปัตย์คือประชาธิปัตย์เป็นที่รังเกียจนึกออกไหมประชาธิปัตย์เนี่ยมาตีคืนได้หลังจากคนตีจำลองลดความนิยมลงนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยนานมากนะกว่ากรุงเทพเนี่ยจะถูกสถาปนาโดยพรรคประชาธิปัตย์แต่เขาครองอำนาจยาวนานมากจนถึงวันนี้เนี่ยพังไปเองผมเลยตั้งคำถามไงว่ามันพอหรือยังผมคิดว่าประชาธิปัตย์ก็จะหมดไปจริงๆเพราะดูจากคะแนนเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยนะครับเหลือแค่14%หรือมันก็จะ reflect ไปที่ผู้ใกล้คือแคนดิเดตแอบของพลังประชารัฐว่างั้นใช่ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับรอบนี้พลังประชารัฐเองลงเนี่ยก็จะทัวลง ฉะนั้นวิธีง่ายสุดก็คือเป็นอิสระแต่ว่าแอบช่วยกันอยู่ข้างหลังมันก็เหมือนกับเลือกตั้งอบจ.ที่ผ่านมาว่ายิ่งมีความขัดแย้งทางการเมืองด้วยเนี่ยภาพลักษณ์ของผู้ว่ากทม.เนี่ยนะครับถ้าจะต้องมาออกมาในลักษณะว่าผมจะมุ่งในเรื่องการบริหารแก้ปัญหาบ้านเมืองนะครับไม่อยู่กับการเมืองมันจะสวิงไปอย่างนั้นนะครับ